นกันครับไฟออกก็สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกลยุทธ์ DIY ไม่ใช่ช่างแต่อยากทำวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมเจ้าโซล่าเทคเป็นโซล่าอินเวอร์เตอร์แอนด์คอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์ครับก็เจ้าตัวนี้ก็มีอินเวอร์เตอร์ในตัวครับเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์จเจอร์แต่มีอินเวอร์เตอร์ในตัวอาการเสียของมันก็คือไม่สามารถใช้แปลงเป็นอินเวอร์เตอร์ได้ครับโหมดอินเวอร์เตอร์คือใช้ไม่ได้ผมจะย้อนคลิปไปให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับอาการเสียก็เป็นดังที่ในคลิปครับก็คือไฟเตือนโอเวอร์โหลดใช้ไฟเกินแดงแป๊บๆเลยจากนั้นไฟอ่อนออน210เป็นออฟก็ผมได้ทำการถอดเจ้าตัววงจรออกมาแล้วก็มีนิดเดียวครับดูครับนิดเดียวเองหลักๆเลยผมได้ทำการเช็คมอสเฟตไปแล้วเช็คมอสเฟททั้งหมดเลยก็คือผมซ่อมไป2ครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้ผมได้ทำการเช็คมอสเฟทไปหมดเลยทุกตัวแล้วก็เปลี่ยน2ตัวนี้คู่นี้ก็ยังใช้ไม่ได้และก็หลังจากพอสวิตช์ออนแล้วใช้ไม่ได้ผมก็ได้เปลี่ยน ICSG3525ครับก็ยังใช้ไม่ได้และก็ผมได้ทำการถอดเจ้าทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรเนี่ยทุกตัวเลยออกมาเช็คก็ไม่มีตัวไหนเสียทีนี้ผมก็ตันและก็ทิ้งไปพักก็วันนี้ผมก็กลับมาเช็ค R ครับหลายคนก็บอกเช็คเฟสเช็คผมก็เช็คหมดแล้วแต่เหลือแค่ R ครับสิ่งที่ผมละเลยไปตัวที่ไหมเนี่ยมีรอยไหมมีรอยเสียก็จะมีอยู่4ตัวครับก็มี330โอห์มครับ330โอห์มขอไฟผมติดไป1วัตต์ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วโดยเอาอาร์มาจากไอ้วงจรขยายเสียงเก่าๆนี่ครับก็เอามาหาเก่าก็มีประโยชน์นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วก็คือตัวนี้ครับเปลี่ยน R เรียบร้อยจากนั้น R1K ครับก็ตัวนี้เปลี่ยนแล้ว R1K เปลี่ยนแล้วครับก็คือตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับเอามาจากบอร์ดแขะเสียบเก่าๆแล้วก็ทีก็ได้ทำการเปลี่ยนแล้วจากนั้นก็มี 200K 2ตัวอันนี้คือผมถอดออกมาเนี่ยเป็นอาร์ไม่ครับก็คือบริเวณนี้ครับมองเห็นไหมครับพอดีผมถ่ายเนี่ยที่ค่อนข้างกระมือก็เลยต้องเปิดผิดขอไฟที่แสงท้อนครับขอไฟก็ผมถอดออกมาแล้วก็ยังไม่ได้เช็คนี่คือด้านหลังครับผมได้ทำการเปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็ถอดพวกทรานซิสเตอร์ดูครับมีรอยถอดแล้วก็นี่ก็คือ R ครับมันจะเชื่อมต่อกับเจ้ามอสเฟตมาก็มาเข้า R เป็น200โอห์ม2ตัว200กิโลโอห์มครับขอไปครับ200K 2ตัวคือเท่ากับต่ออนุกรมกันเป็น400มาเข้าที่ขามาเข้าที่ตัวนี้ครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรแต่เ
น่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ควบคุมตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์แน่นอนก็สถานะการชาร์จก็คือปกติครับเต็มและตัดคือแบตเตอรี่ใกล้เต็มก็จ่ายกระแสมาน้อยแบตเตอรี่ไฟน้อยก็จ่ายกระแสมาชาร์จเยอะก็ยังโอเคอยู่ครับผมเช็คระบบชาร์จเจอส่วนระบบอินเวอร์เตอร์นี่แหละที่มีปัญหาก็มาต่อกันเลยครับจากที่ถอด R แล้วเดี๋ยวไปการเช็ค R ดูซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็น R เบอร์ใดแต่ว่าจากที่ดูลองดูแท็บแล้วก็ใช้แอปมือถือคือผมใช้แอปนะครับเป็นแอปที่ตรวจสอบกดแท็บสีไปแล้วก็จะขึ้นมาเป็นค่า R เลยครับคือสะดวกดีครับจากที่ผมดูก็น่าจะเป็น 200K ผมก็เลยเขียนไปว่า 200K มองเห็นครับ 215K โอห์มครับก็คือ 200K แต่ค่ามันเพี้ยนแน่นอนตัวนี้อาขาดก็คืออา 200K ครับขนาด2ตัวเดี๋ยวผมมาหาหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อนข้างจะนานนิดนึงในการหาเพราะว่ามันหายากครับก็สรุปว่าหาไม่ได้ครับผมก็เลยหาเจ้า150ครับ1 0K จากนั้นตัวนี้ก็เป็น220 2 0K ครับแล้วก็บวกตัวนี้ไป33K ครับก็ทั้งหมดก็จะได้403 คีครับก็น่าจะแทนกันได้อ่ะเดี๋ยวผมเทสต่อและต่อแล้วเทสกับ LCR ดูก่อนก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ครับขอให้ใกล้เคียง400ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ300กว่าก็เทสได้400.6K โอห์มครับก็ถือว่าโอเคครับแล้วลองมานำมาใส่ที่วงจรเป็นแผ่นพินเป็นปริ้นเก่าๆแบบนี้คือผมแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับว่าพยายามอย่าใช้ที่ดูดตะกั่วถ้าใช้ก็ใช้อันเล็กๆแล้วก็อย่าจ่อใกล้เกินไปครับผมแนะนำว่าให้ใช้พวกสายไฟดีกว่าเอามาทำที่ดูดตะกั่วเพราะว่าไอแผ่นปริ้นมันจะล่อนหมดเลยครับนี่ล่อนหมดเลยหลังๆก็เลยลองใช้สายไฟครับก็เอาสายไฟมาชุบน้ำมันสนแล้วก็เอามาทำเป็นลวดซับตะกั่วได้ครับก็สายไฟนิ่มๆหน่อยคือสายไฟที่ผมใช้ก็จะเป็นสายถักของสายชีนนะครับสายกราวของ RG6 สาย RG6 สายสัญญาณทีวีนั่นแหละเอามาแต่ลวดถักเอามาทำลวดซับตะกั่วก็ใช้ได้ดีครับเป็นปริ้นไม่ล่อนด้วยแต่อันนี้คือตอนนั้นที่ผมซ่อมไปครั้งแรกซ่อมไม่สำเร็จนั้นผมใช้ที่โดดตะกั่วก็เลยเห็นปริ้นพังหมดเลยก็โอเคครับทำการเปลี่ยน R เรียบร้อยแล้ว
แต่มันยังมีอยู่หนึ่งตัวครับตัวนี้ครับมองอยู่หรือเปล่านี่ครับมันจะมีรอยไหม้นิดๆแล้วก็คู่นี้ครับอาจจะไม่เสียเดี๋ยวมาเทสตัวนี้ก่อนหากว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวทำการเปลี่ยนอีก3ตัวที่เหลือแต่ก็คงต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่มันมีผลอยู่แล้วครับค่าเพี้ยนอยู่แล้วท่านรู้ไหมแต่ว่าเอาไว้ต้องหาสาเหตุของที่อินเวอร์เตอร์มันไม่ใช้งานไม่ได้ก่อนจะทำการเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ผมใช้แบตเตอรี่12โวลต์7แอมป์ครับมาทดสอบลืมลองสวิตช์ออนดูก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือไม่เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ไฟกระพริบนะครับตอนนี้ไฟดวงบนสว่างหากว่าไฟดวงบนสว่างก็แปลว่าไฟ220โวลต์ใช้งานได้ผมเอาหลอดไฟมาเทสดีกว่าครับนี่หลอดไฟเป็นหลอดไฟสิบห้าวัตต์ครับเป็นหลอดไฟ15วัตต์คือวัดไฟ220โวลต์ที่เอาพุทวัดด้วยมัลติมิเตอร์วัดไม่ขึ้นนะครับว่าสถานะออนแล้วผมไม่แน่ใจว่าติมิเตอร์มันซึ่งตัวมันติมิเตอร์ผมก็ปกตินะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมว่ามันไม่ขึ้นต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มว่าใช้หลอดไฟเทสดีกว่าเพื่อความชัวร์ครับว่าไฟออกไม่หรือมันติมิเตอร์มันไม่สามารถวัดความถี่สูงได้ครับไฟออกครับแต่ว่ามันติมิเตอร์ทำไมถึงวัดไม่ได้วะไม่มีโวลต์ออกเลยครับที่มันติมิเตอร์มีตัวเลขกระพริบครับออกมา70โวลต์บ้าง140โวลต์บ้างไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าหลอดไฟใช้ได้แล้วก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าผมก็ไว้ใช้ส่องสว่างเหมือนกันครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยน3ตัวที่เหลือแล้วก็ประกอบยังไงก็ขอบคุณที่ชมคลิปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ